สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายวิชาสุขศึกษานะครับกับคุณครูนะครับครูไกรเหมือนเดิมนะครับซึ่งคราวที่แล้วเราเรียนในหน่วยนี้นะครับหน่วยที่4เราก็จะมาเรียนในหน่วยที่4เหมือนเดิมนะครับในเรื่องเทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนใน2เรื่องนี้นะครับก็คือความหมายของเทคโนโลยีและเทคโนโลยีที่มีผลต่อสุขภาพนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของ2เรื่องนี้คือความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพนะครับและความหมายของความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์นะครับมาดูกันนะครับนี่เรามาดูในเรื่องของความหมายของความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์นะครับความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์คืออะไรหมายถึงการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการรักษาพยาบาลนะครับการวินิจฉัยการรักษาโรคเช่นการผลิตอินซูลินสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับการผลิตการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ B นะครับการรักษาโรคการวินิจฉัยโรคนะครับโดยใช้เครื่องตรวจวินิจฉัยโรค CT สแกนนะครับเพื่อใช้ตรวจสอบอวัยวะภายในร่างกายของมนุษย์นะครับการใช้อวัยวะเทียมครับเช่นไตเทียมหัวใจเทียมนะครับเพื่อช่วยรักษาการบำบัดให้มนุษย์มีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นนะครับเรามาดูในความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพกันนะครับเมื่อเทคโนโลยีเนี่ยมีความทันสมัยนะครับผู้บริโภคก็เลยหันมาสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับที่เป็นที่นิยมมากนะครับการตรวจหามะเร็งในระยะแรกนะครับก็เป็นที่ตื่นตัวมากในช่วงนี้นะครับแล้วก็เทคโนโลยีด้านการแพทย์เนี่ยนำเข้ามาใช้ในการรักษาทำให้ลดอัตราความเสี่ยงต่อการสูญเสียนะครับแต่ถ้าใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดเนี่ยก็ขาดความรับผิดชอบต่อชีวิตนะครับก็จะทำให้เกิดผลเสียได้เช่นกันนะครับเรามาดูตัวอย่างของเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ที่วัยรุ่นนั้นนิยมนะครับก็คือ 1. การจัดฟันการจัดฟันเนี่ยเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้รับความนิยมในทุกเพศทุกวัยนะครับโดยเฉพาะในวัยเด็กครับจนถึงผู้ใหญ่นะครับที่ต้องการจัดฟันให้มีลักษณะสวยงามครับถือเป็นวิธีง่ายๆในการเปลี่ยนแปลงใบหน้านะครับเมื่อเทียบกับการทำศัลยกรรมตกแต่งประเภทอื่นเนี่ยนะครับข้อดีนะครับข้อดีและข้อเสียของการจัดฟันนะครับ1เรามาดูในข้อดีก่อนนะครับข้อดีก็คือการบดเคี้ยวอาหารเนี่ยจะทำให้จะทำให้การบดเคี้ยวอาหารเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับและมันทำให้เมื่อเราเคี้ยวบดเคี้ยวอาหารให้มันละเอียดแล้วเนี่ยเราจะระบบย่อยอาหารเราก็จะดียิ่งขึ้นนะครับย่อยง่ายนั่นเองนะครับ2ทำให้ปัญหาทางทันตกรรมเนี่ยลดลงนะครับ3คือมีความสวยงามนะครับการจัดฟันจะทำให้ฟันเรียงตัวสวยงามนะครับเป็นการเสริมบุคลิกภาพนะครับและความมั่นใจของผู้ทำนะครับเรามาดูข้อเสียกันบ้างนะครับ1ฟันผุเหงือกอักเสบนะครับเนื่องจากเรามีเครื่องจัดฟันอยู่ในช่องปากนะครับทำให้เกิดการทำความสะอาดเป็นไปได้ยากนะครับ2อาการแพ้สารที่เป็นส่วนประกอบในเครื่องมือของการจัดฟันนะครับ3อาการเจ็บนะครับพบได้เกือบทุกคนที่จัดฟันครับเพราะฟันเกิดอาการเคลื่อนตัวของฟันนะครับ4อาการปวดข้อต่อของขากรรไกรนะครับเกิดจากขออภัยนะอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการจัดฟันนะครับ3ฟันตายหรือรากฟันเนี่ยมีการละลายตัวนะครับพบได้ไม่บ่อยนักนะครับในผู้ที่มีการจัดฟันนะครับต่อไปก็เป็นการใช้คอนแทคเลนส์นะครับคอนแทคเลนส์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับที่คิดค้นขึ้นเพื่อแก้ไขผู้ที่มีสายตาเนี่ยผิดปกตินะครับเช่นสายตาสั้นนะครับสายตาเอียงนะครับเช่นเดียวกันกับการใส่แว่นตานะครับซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกรูปทรงกลมนะครับที่มีลักษณะบางนะครับมีความโค้งจำเพาะที่ทำจากพลาสติกออกมาเพื่อใช้วางบนกระจกตานะครับนอกจากนี้จะคอนแทคเลนส์เนี่ยยังอาจมีประโยชน์ในการใช้รักษาโรคของกระจกตาหรือโรคผิวดวงตาบางชนิดได้นะครับแต่ข้อเสียของมันก็มีนะครับทำใ
กระจกตาเนี่ยมีริ้วรอยนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดถ้าเราล้างคอนแทคไม่ดีเนี่ยอาจจะทำให้เชื้อโรคเชื้อราเข้าไปในดวงตาเราได้เมื่อตาเราเกิดเมื่อกระจกตาเราเกิดบาดโดนบาดหรือว่าอะไรงี้แบคทีเรียเข้าไปอาจจะทำให้เกิดการตาบอดได้นะครับก็ดูไว้นะครับจำไว้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการทำศัลยกรรมเพื่อเสริมความงามนะครับแล้วก็แก้ไขความพิการนะครับการศัลยกรรมเนี่ยเป็นเทคโนโลยีนะครับทางการแพทย์ที่นิยมกันอย่างแพร่หลายนะครับในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะการศัลยกรรมในเสริมความงามนะครับเช่นการลบรอยแผลเป็นนะครับกรีดตา2ชั้นนะครับเสริมจมูกเสริมคางนะครับตัดกรามเสริมหน้าอกนะครับซึ่งแนวโน้มในการทำศัลยกรรมเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับการทำศัลยกรรมเนี่ยทำให้ปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตไปอย่างมากนะครับเช่นใครทำศัลยกรรมเกี่ยวกับจมูกนะครับการจะเล่นกีฬาผัดผลเนี่ยเราก็ควรต้องหลีกเลี่ยงนะครับเพราะอาจจะทำให้จมูกเบี้ยวเราต้องไปแก้ไขอะไรอย่างนี้นะครับการแล้วก็การทำศัลยกรรมเนี่ยควรทำเมื่ออายุ20ปีขึ้นไปนะครับถือเป็นช่วงที่เจริญเติบโตเต็มที่และมีพัฒนาการในด้านร่างกายเนี่ยใกล้เคียงกับวัยผู้ใหญ่นะครับการทำศัลยกรรมเนี่ยจึงไม่มีผลกระทบใดๆนะครับต่อการเจริญเติบโตของร่างกายนะครับร่างกายโดยธรรมชาติเนี่ยจะมีความสวยงามอยู่แล้วนะครับนักเรียนการศัลยกรรมเพื่อการศัลยกรรมเนี่ยควรทำเพื่อแก้ไขความผิดพลาดเท่านั้นนะครับวัยรุ่นเนี่ยที่อายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยนะครับการทำศัลยกรรมเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองนะครับนักเรียนมิฉะนั้นแพทย์จะไม่สามารถตัดผ่าตัดได้นะครับเนื่องจากผิดบัญญัติแพทย์สภานะครับวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่มีความสดใสในตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับวัยรุ่นจึงควรพอใจนะครับกับความงามนี้นะครับไม่ต้องไปรีบร้อนทำศัลยกรรมตามกระแสนิยมในโซเชียลนะครับอันนี้เราจะมาดูนี่ครับผลของการศัลยกรรมนะครับการศัลยกรรมจากก่อนดูก่อนและหลังครับความแตกต่างนะครับและถ้าเราไปเจอศัลยกรรมที่เป็นหมอกระเป๋าหรือหมอเถื่อนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับหน้าเบี้ยวหน้าอะไรนะครับเราต้องศึกษาถ้าเราจะทำศัลยกรรมเราต้องศึกษาให้ดีนะครับควรดูให้ดีว่าเราไปทำที่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็มาจบในหน่วยที่4นะครับหน่วยที่4ก็จะมีเรื่องที่เรากล่าวไปก็คือสัปดาห์ที่แล้วความหมายนะครับคือการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่มีผลต่อสุขภาพโทรทัศน์คอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารไมโครเวฟแล้วก็พูดไปแล้วนะครับส่วนในของวันนี้ก็คือความหมายของการเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์นะครับการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการวินิจฉัยรักษาโรคบำบัดและป้องกันโรคตามอาการผิดปกตินะครับแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์นะครับเราก็จะนำเสนอในเรื่องการจัดฟันไปแล้วนะครับใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็ศัลยกรรมเสริมความงามแก้ไขความพิการนะครับก็วันนี้ครูก็สอนจบไปแล้วแล้วครูจะมีแบบฝึกหัดให้นะครับซึ่งแบบฝึกหัดเนี่ยครูจะให้ส่งในอัลบั้มนะครับเพราะเราต้องเจอกันอย่างเงี้ยอย่างไปอีกนานครูว่าอย่างน้อยก็1เดือนนะครับซึ่งครูจะให้สร้างอัลบั้มไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวครูจะมีใบงานนะครับใครที่สะดวกจะพิมพ์แล้วก็มาเขียนนะครับเดี๋ยวครูจะแจกใบงานใน LINE ไว้ให้นะครับซึ่งในแบบฝึกหัดเนี่ยก็จะมี3ข้อในวันนี้นะครับก็คือ1หาความหมายของการเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์นะครับ2ยกตัวอย่างเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นนะครับ3คือการทำศัลยกรรมเนี่ยควรทำเมื่อไหร่นะครับจะต้องได้รับการยินยอมเป็นลักษณ์อักษรจากใครนะครับก็ครูก็ขอจบนะครับแค่นี้วันนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเราจะได้เจอกันไวๆนะครับเจอหน้ากันเจอตานะครับครูเหงามากนะครับอยู่โรงเรียนเหมือนไลฟ์สตรีมอยู่นะครับก็ดูแลสุขภาพนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ